บรรยากาศงานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐที่จังหวัดสมุทรปราการนะคะบริเวณถนนสุขุมวิทตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการในวันนี้ก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นสมาชิกพรรคนะคะอดีตนักการเมืองว่าที่ผู้สมัครส.ส.ของพรรคแล้วก็รวมถึงทายาทตระกูลอัศวเหมอย่างเช่นนายอัครวัฒน์อัศวเหมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตตึงสมุทรปราการเดินทางเข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ค่ะนายอัครวัฒน์อัศวเหมว่าที่ผู้สมัครส.ส.เขตหนึ่งให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะบอกว่าเชื่อมั่นว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐจะได้รับการเลือกตั้งเนื่องจากแต่ละคนก็มีประสบการณ์ทางการเมืองในฐานะนักการเมืองท้องถิ่นมาหลายสมัยและจากการลงพื้นที่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนยืนยันเขาว่าแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่หัวหน้าพรรคและคณะกรรมการบริหารพรรคต่างมีประสบการณ์มีความรู้และมั่นใจว่านโยบายของพรรคจะสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมนะคะว่าในงานดังกล่าวนั้นไม่พบนายชนสวัสดิ์อัศวเหมแกนนำกลุ่มสมุทรปราการก้าวหน้าที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมพิธีแต่ว่าในงานนี้ก็ไม่เห็นนะคะส่วนที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาค่ะนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพรรคพลังประชารัฐพร้อมด้วยว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดนครราชสีมาทั้ง14เขตลงพื้นที่เข้าร่วมในเวทีเสวนาเรื่องการจัดทำนโยบายแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับประชาชนนายสมศักดิ์เทพสุทินประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือนะคะก็บอกว่าการลงพื้นที่นครราชสีมาในวันนี้เพื่อรับฟังปัญหาการถือครองที่ดินสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรหรือว่าสปก.ที่ไม่สามารถโอนให้ลูกหลานได้เพราะติดขัดข้อกฎหมายสปก.ปี2518ที่บังคับใช้ในปัจจุบันพร้อมยืนยันว่าที่ดินสปก.ต้องถูกเปลี่ยนให้เป็นประโยชน์สูงสุดส่วนข้อกังวลของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะที่ระบุว่าอาจจะเปิดช่องให้นายทุนเข้าซื้อที่ดินสปก.ได้ส่วนตัวนะคะก็มองว่านายทุนไม่น่าจะให้ความสนใจซื้อที่ดินจากเกษตรกรเพราะหากไม่ทำการเกษตรจะต้องเสียภาษีในอัตราสูงและหากไม่เสียภาษีเป็นเวลา10ปีที่ดินก็จะตกเป็นของรัฐพร้อมยืนยันค่ะว่านโยบายดังกล่าวไม่ใช่การขายฝันนะคะส่วนทางด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานค่ะก็บอกว่านโยบายเปลี่ยนที่ดินสปก.เป็นโฉนดไม่ได้หวังผลเพื่อการหาเสียงนะคะแต่ว่าต้องการช่วยเหลือประชาชนเรื่องความเหลื่อมล้ำเพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของตัวเองโดยพรรคจะเสนอให้แก้กฎหมายสปก.โดยให้จำแนกที่ดินเป็นประเภทตามสภาพอาทิมีการจำแนกพื้นที่ชุมชนออกจากพื้นที่เกษตรและแก้ไขกฎหมายให้สามารถเปลี่ยนมือผู้ถือครองได้ขณะเดียวกันก็ต้องควบคุมไม่ให้ที่ดินนั้นตกถึงมือในทุนด้วยเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงในกรณีที่ถูกมองว่าพรรคพลังประชารัฐจะไม่ได้ส.ส.ในภาคอีสานนายสุริยะระบุนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่พบกับประชาชนส่วนใหญ่ก็พอใจนโยบายหลายเรื่องพร้อมแสดงความมั่นใจว่าพรรคจะได้ส.ส.อีสานเกิน60คนส่วนจังหวัดนครราชสีมานั้นก็คาดว่าจะได้ส.ส.ครบทุกเขตค่ะส่วนที่ลานกิจกรรมชุมชนสันโค้งน้อยที่เขตเทศบาลนครเชียงรายที่จังหวัดเชียงรายนะคะพักเพื่อไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายปลอดประสบสุรสวัสดีและนายพงเทพเทพกาญจนาขึ้นเวทีปราศัยค่ะมีว่าที่ผู้สมัครส.ส.จังหวัดเชียงรายร่วมหมุนเวียนขึ้นกล่าวปราศัยด้วยท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมรับฟังกว่า500คนโดยการปราศัยนะคะก็เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาความเป็นอยู่จากการผลักดันรายได้ของเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและจากการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการผลักดันถ้ำหลวงที่ตำบลป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนค่ะ